็นโซนด้านข้างของโรงเรือนนะคะโรงเรือนกลางมุ้งด้านหลังเราก็ทำเป็นค้างถั่วฝักยาวอุโมงค์ถั่วฝักยาวไปแล้วนะคะด้านข้างหลังนู้นด้านข้างนี้จะเป็นแนวยาวป้าก็เลยทำเป็นแปลงอิฐบล็อกนะคะแปลงอิฐบล็อกโดยใช้อิฐบล็อกมาตั้งก่อนตั้งก็ขุดหลุมนะคะเป็นแนวอิฐบล็อกพอวางก้อนอิฐบล็อกลงไปแล้วก็เอาดินทับอิฐบล็อกก็จะอยู่ค่ะตั้งอยู่ได้อีกหน่อยพอเรารดน้ำไปเรื่อยๆดินมันก็จะมาอยู่ตรงช่องรอยรั่วรอยต่อก็จะทำให้ก้อนอิฐแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างก็ทำเช่นกันส่วนด้านนี้ก็เป็นก้อนอิฐที่เอามาวางเป็นทางเดินนะคะใช้เป็นทางเดินใช้ประโยชน์เป็นทางเดินได้อย่างหนึ่งคือไม่ให้หญ้ามันรกขึ้นรกนะคะทับหญ้าไปเลยหญ้าจะได้ไม่ต้องขึ้นเยอะเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในการถอนหญ้ามากนะคะแล้วก็ประโยชน์ข้อที่2ก็คือมันจะเป็นตัวช่วยพยุงอิฐบล็อกนะคะไม่ให้อิฐบล็อกที่ตั้งไว้ล้มอิฐบล็อกเราก็ฝังดินไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็เอาอิฐบล็อกที่เป็นทางเดินก็ช่วยกั้นไว้ด้วยก็จะช่วยกันได้2ทางนะคะส่วนในแปลงนะคะก่อนที่เราจะลงดินเราก็ใช้หญ้าแห้งหญ้าที่เราถางไว้เนี่ยค่ะจะเอาไปเผาก็ไม่ดีทำลายสิ่งแวดล้อมจะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คือปล่อยให้มันแห้งแล้วเราก็นำมาวางไว้ด้านล่างของแปลงนะคะก็เพื่อเป็นปุ๋ยด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้เราไม่ต้องขนไปทิ้งที่ไหนด้วยก็ได้ประโยชน์หลายทางนะคะทำให้เราไม่ต้องใส่ดินเยอะด้วยแล้วก็ใช้หญ้าแห้งรองที่แปลงด้านล่างแปลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาดินที่ผสมที่เตรียมไว้หมักไว้มาใส่ส่วนด้านนี้ก็เป็นทางเดินเช่นกันค่ะเอาก้อนอิฐพยุงไว้นะคะแล้วก็เป็นทางเดินด้วยไม่ให้หญ้ารกส่วนด้านขวามือก็เป็นถุงปลูกนะคะถุงปลูกตรงนี้ป้าจะปลูกแตงกวานะคะให้แตงกวาเลื้อยขึ้นมาข้างทางโรงเรือนนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะทำค้างให้แตงกวาแล้วก็ตรงแปลงปลูกนี่ก็คิดว่าจะปลูกผักบุ้งนะคะก็มุมนี้ก็จะเป็นผักบุ้งด้วยแล้วก็แตงกวาด้วยแล้วก็มีทางเดินข้างๆสองข้างส่วนในลูกท่อที่เป็นปูนนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะปลูกอะไรนะคะที่วางแผนไว้ก็อาจจะเป็นมะนาวหรือมาร์เบอรี่หรือเลมอนเดี๋ยวก็ดูความเหมาะสมอีกทีนะคะก็จะได้เป็นโซนใหม่ของเราทางนี้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการปลูกผักได้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาชมกันต่อนะคะ